ครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการทำน้ำหมักเอนไซม์นะครับวันนี้ได้เมล็ดตับเต่านะเมล็ดตับเต่านะจากป่ามากิโลละ40บาทนะเมล็ดตับเต่านะผลไม้นะครับผลไม้ที่มาควรที่จะเอามาทำเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงนะครับว่าปลอดจากสารพิษนะครับควรจะเอามาจากป่ามะขามป้อมนะครับที่ใช้ได้นะครับสมอทำแล้วมันจะเค็มนะครับเหมือนกับเกลือไม่อร่อยนะครับมะขามป้อมนะครับตับเต่าลูกม่อนนะครับลูกม่อนลูกว่านะครับประเภทที่ผลไม้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเขาพ่นสารเคมีหรือเปล่านะครับก็สูตรนะครับถ้าเราได้เม็ดวันนี้ได้มา5กิโลนะครับปกติแล้วมันก็สูตรประมาณ4กิโลครึ่งนะครับวันนี้ได้5กิโลก็ได้เยอะมานิดนึงครึ่งกิโลแต่ไม่เป็นไรก็เพิ่มน้ำตาลไปนิดเดียวนะครับขั้นแรกก็เตรียมถังนะครับถังน้ำดื่มปากกว้างนะครับถังน้ำดื่มปากกว้าง20ลิตรนะครับถังน้ำดื่มปากกว้างนะครับล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับถังน้ำดื่มนะต้องใช้น้ำดื่มล้างนะครับเตรียมถังล้างไว้นะครับอย่าลืมฮะถังล้างนะครับล้างให้พอแค่เอาเศษผงเศษขยะออกแค่นั้นนะครับมาก็ไม่เพราะว่ามันไร้สารพิษอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแล้วครับใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากง่ายอย่าลืมนะครับเรื่องผลไม้ต้องปราศจากสารพิษนะครับต้องคำนึงไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เป็นผลไม้ที่เขาใช้สารเคมีมาเรามาทำมันก็หมกอยู่ในนั่นนะครับแค่ซาวเอาขี้ผงเอาเศษอะไรพวกนี้ออกแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเวลามันเปียกน้ำเลยนะครับเมื่อเปียกน้ำเนี่ยเวลาใส่น้ำตาลไปแล้วน้ำตาลจะไปเกาะนะครับเกาะอยู่ที่ผิวนะครับทำให้ดูดซึมน้ำตาลเข้าไปเมล็ดผลไม้ได้นะครับมีอีกตัวนะฮะลูกยอก็น่าสนนะครับลูกยอทำแล้วต้องทิ้งไว้2ปีนะครับถึงจะอร่อยนะครับทำไว้นะครับ3เดือนนะครับ3เดือนก็เอามาขยายได้นะครับวิธีขยายก็บอกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้ทิ้งไว้2ปีนะครับเป็นหัวเชื้อ2ปีนะครับขึ้นไปนะครับรสชาติจะกลมกล่อมที่สุดนะครับ
ทานไปแล้วก็จะไปช่วยย่อยอาหารนะครับทำเมื่อย่อยอาหารก็ทำให้เราถ่ายได้ทุกวันนะครับเมื่อถ่ายได้ทุกวันสารก็ไม่ตกค้างในร่างกายของเรานะครับก็แค่นั้นนะฮะอย่าไปคิดเรื่องสมุนไพรเลยนะครับถ้าเราคิดแบบสมุนไพรนี่ก็ไปซื้อเป็นเม็ดๆเอาดีกว่านะครับไม่ต้องทำอย่างนี้แล้วครับทำแบบนี้ก็คล้ายๆเราได้น้ำเอนไซม์ไปช่วยย่อยอาหารนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ้อยนะครับน้ำตาลอ้อยป่นนะครับสีแดงๆนะครับน้ำตาลอ้อยป่นสีแดงๆที่เอาใส่ช็อกโกแลตนะครับขนมหวานนะห้ามใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับคือน้ำตาลอันนี้กับน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยแต่ไม่ค่อยอยากแนะนำมันแพงครับบางทีไปเจอน้ำอ้อยปลอมครับเอาแบบนี้นะครับกิโลครึ่งนะครับใส่ลงไปนะครับครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วปิดฝานะครับปิดฝาเขย่าครับกินไปกินมาก็ได้ครับน้ำตาลก็จะไปเกาะกับเมล็ดตับเต่านะครับก็แค่นี้แหละครับเป็นอันว่าจบแล้วครับวันนี้นะครับเขียนป้ายติดไว้ได้นะครับเขียนป้ายอีก15วันเติมน้ำอีก15วันเติมน้ำให้ได้ขนาดนี้นะฮะประมาณ18ลิตรนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดแล้วฮะหรืออยากดูก็เปิดได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับทิ้งไว้2ปีครับปีเดียวก็กินได้นะครับปีเดียวก็กินได้แต่ก็ยังไม่กลมกล่อมเท่า2ปีนะครับอย่าลืมนะครับ